ของก้าวไกลทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโอ้โหวันนี้คุณหมอชนน่านเนี่ยหวานเหลือเกินค่ะหวานเจี๊ยบนะครับซึ่งคุณหมอชนน่านเนี่ยก็ก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของประธานสภาเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแน่นอนร่วมกับ8พรรคการเมืองแล้วก็คุณหมอชนน่านเนี่ยย้ำนะครับว่าทั้ง2พรรคเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยก่อนหน้านี้แหมมีกระแสดราม่าค่อนข้างเยอะยืนยัน2พรรคนะครับยังมัดแน่นรวมกันอยู่แล้วก็คุณหมอชนน่านเนี่ยใช้คำพูดนึงนะครับคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกถึงขั้นว่าจะอยู่กับก้าวไกลตลอดไปหวานไหมล่ะเหมือนเป็นสัญญาหวานไหมล่ะคุณหวานค่ะคุณหมอชนน่านนะครับก็วันนี้เนี่ยพูดถึงตำแหน่งประธานสภานะครับซึ่งแน่นอนสื่อถามแน่นอนก็วันนี้คุณหมอชนน่านนะครับบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยตอนนี้ทางคณะทำงานก็ได้มีการคุยกันเบื้องต้นมีข้อตกลงว่าจะร่วมกันเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการคุยกันภายในของสองพรรคนะครับแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าจะต้องเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็จะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอย่างแน่นอนของ8พรรคการเมืองโดยเฉพาะของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยแล้วก็จะไม่เป็นประเด็นที่จะเกิดความขัดแย้งหรือว่าความแตกแยกหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งทางคุณหมอชนน่านเนี่ยก็บอกว่าเรามัดกันแน่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องการตำแหน่งประธานสภาเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกแล้วก็จะทำให้เร็วที่สุดก็คือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาซึ่งคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ากกต.รับรองส.ส.เสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยน่าจะได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นของใครนะครับระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเพื่อจะเตรียมพร้อมนะครับการเปิดประชุมสภาวันแรกเพื่อจะเลือกประธานสภานะครับคณะทำงานเราพูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีข้อตกลงร่วมกันชัดเจนว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทั้งสองพรรคเราจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นโควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพิจารณาร่วมกันและจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพวกเราทั้ง8พรรคนะครับโดยเฉพาะก้าวไกลและเพื่อไทยไม่เป็นประเด็นที่จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแตกแยกเรามัดกันแน่นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับและมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับที่พี่น้องประชาชนมุ่งหวังได้จากได้รัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้คือข้อสรุปร่วมกันของเราและจะทำให้เร็วที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าทางกกต.ประกาศรับรองส.ส.นะครับนั่นหมายว่าเราก็จะมีข้อยุติตรงนั้นเพื่อเตรียมเข้าสู่การเลือกในที่ประชุมของที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับยืนยันหนักแน่นแบบนี้นะคะนอกจากนี้คุณหมอชนน่านยังย้ำด้วยนะคะว่าในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยก็รับมอบอำนาจจากประชาชนมอบหมายให้เพื่อไทยและก้าวไกลร่วมกัน25ล้านเสียงค่ะเมื่อมีเจตจำนงของประชาชนเช่นนี้เพื่อไทยและก้าวไกลปฏิเสธไม่ได้ก็จะทำตามความฝันของประชาชนให้บรรลุนั่นก็คือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ต้องการปิดกั้นอำนาจไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันมันเป็นการมัดที่แน่นเป็นข้อผูกมัดที่เราคำนึงถึงเป็นอย่างมากให้ความมั่นใจเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าคุณหมอชนน่านพูดเสร็จ มีการพูดหยอดตอนท้ายกับสื่ อบอกว่าหวานไหม เหมือนเป็นการรีรันไปตอนงานแต่งของคุณหมอหรือเปล่าหวานครับหวานจริงๆหวานดูจากสายตานะคะ คำพูดของคุณหมอแหม่งเหมือนงานแต่งจริงๆหวานไหมหวานไหมก็ถามผู้สื่อข่าวแบบนี้แล้วที่สำคัญไม่ได้ถามอย่างเดียวคุณผู้ชมยังมีการกอดกันแล้วก็จับมือคุณพิธาพร้อมกับระบุปิดท้ายบอกว่าเน้นย้ำไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพื่อตั้งรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้นี่พูดแบบนี้เหมือนให้สัญญางานแต่งเลยนะคุณผู้ชมไปฟังเสียงยืนยันจากทางคุณหมอชนน่านอีกสักครั้งนึงค่ะเรียนยืนยันด้วยความเคารพนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ต่อเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมเองแล้วก็ทางเพื่อไทยเองพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล25ล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทำความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงมาอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหวานไหมหวานไหมนี่แหละคำนี้แหละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคือพอสิ้นคำนี้ของหมอชนน่านปั๊บเนี่ยคุณพิธายื่นมือมาจับเลยอ่ะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโหชื่นมื่นครับกอดกันหลังจากคำที่คุณหมอชนน่านพูดปั๊บเนี่ยบรรยากาศมันดูโหสีชมพูขึ้นมาหวานแหววเลยแหละหวานแหววเลยแหละค่ะคือโหสื่อก็พยายามจะถามนะครับความจริงมันจะมีประเด็นอีกค่อนข้างเยอะเรื่องของประธานสภาเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของภาพใหญ่ครม.ซึ่งหลังแถลงข่าวนะครับทางคุณหมอชนน่านเองเนี่ยแล้วก็คุณพิธาเองยังเพิ่มเติมด้วยนะไม่ใช่แค่กอดกันทำสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจประกบกันด้วยนะแหมโอ้โหจะหวานไปกว่านี้ได้ไหมเนี่ยที่สุดแล้วค่ะอันนี้มันเป็นแบบสื่อสัญลักษณ์เลยนะคะว่ารักกันจริงไม่รู้ว่าใครส่งสัญญาณมาหรือเปล่าหรือว่าเตรียมพร้อมแล้วหลังจากคุยกันว่าจะต้องทำท่านี้หรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไงคะแล้วหน้าตาชื่นมื่นผู้สื่อข่าวข้างหน้าก็ไม่ได้มีความตึงเครียดเหมือนอย่างที่เคยเป็นคือพอภาพนี้เนี่ยมันปรากฏต่อสื่อแล้วเนี่ยมันทำให้ภาพของความตึงเครียดตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการคุยกันค่อนข้างหนักเลยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของประธานสภาเนี่ยมันทำให้บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยดูจะซอฟลงดูจะผ่อนคลายลงไปเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยทางสื่อเนี่ยสังเกตเห็นคุณหมอชนน่านเป็นพิเศษว่าเอ๊ะวันนี้คุณหมอชนน่านเนี่ยดูผ่อนคลายดูยิ้มตลอดเวลาในระหว่างการแถลงข่าวซึ่งสื่อก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่คุณหมอชนน่านเนี่ยยิ้มตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้ที่แถลงข่าวคุณสิธาไม่มาหรือเปล่านั่นไงสุดท้ายไปลงที่แดดดี้อีกแล้วอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ อาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปก็ได้ค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆถ้าสังเกตเห็นนะครับหัวใหม่ของทั้งสองท่านเนี่ยของคุณพิธากับคุณหมอชนน่านเนี่ยหัวไม้เนี่ยจะเป็นสีของพรรคทั้งสองพรรคสีส้มคือของก้าวไกลสีแดงคือของเพื่อไทยซึ่งทางพรรคประชาชาตินะครับให้เหตุผลว่าคือ2สีนี้เนี่ยความจริงเนี่ยก็เป็น2สีของโลโก้ของพรรคประชาชาติอยู่แล้วคือดอกจำปามันหมายถึงว่าความที่มีหลายสีเนี่ยมันสะท้อนถึงความหลากหลายที่มาจากพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้โอ้โหแม้แต่หัวไม้ยังมีกิมมิกมันจะชื่นมื่นกว่านี้ไม่มีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือถ้าเปรียบนะอันนี้ผมเปรียบเองนะสองพักนี้เนี่ยแหมจะพูดดีไหมเนี่ย คืออาจจะเหมือนกับ คุณยาด้าคุณยาย่ากับคุณณเดชขออภัยแฟนคลับนะครับผมเปรียบเทียบเฉยๆคือตอนนี้ทุกคนทราบดีทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแฟนกันเหลือแค่แต่งงานกันไม่ต่างอะไรเลยครับกับก้าวไกลกับเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่จดทะเบียนกันในคำว่าจดทะเบียนในที่นี้นะครับหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแต่ที่จะไม่เหมือนนะครับก็คือคู่นั้นเนี่ยคุณยาย่าณเดชเนี่ยอันนั้นเขาหวานชื่นทางเนี่ยโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่สองพักเนี่ยทางไม่ใช่แบบนั้น อุปสรรคยังอีกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะว่าที่เจ้าบ่าวอย่างก้าวไกลอย่างคุณพิธายังมีทั้งด่าน376ต้องเสียงต้องถึงแล้วยังมีทั้งเรื่องของหุ้นสื่อด้วยใช่ค่ะต้องมาตามกันต่อว่าอุปสรรคในงานแต่งครั้งนี้จะสามารถผ่านพ้นไปได้ไหมแต่ว่าวันนี้ก็ทำให้เห็นนะคะว่าคุณสถานุนั้นดูละครด้วยแต่นิดนึงนะหวังว่าเจ้าสาวไม่เปลี่ยนใจนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม